วันนี้ก็มีเรื่องราวมาฝากกันเพียบเลยคุณผู้ชมครับมีทั้งเรื่องฟุตบอลไทยครับผมนะฮะมีฟุตบอลนอกจะเป็นความเคลื่อนไหวของอเมริกันเกมส์วันนี้ก็มีมาฝากกันอย่างแน่นอนโอ้โหตอนนี้เนี่ย NFL เข้าสู่ครึ่งฤดูกาลหลังแล้วนะครับเริ่มจะเห็นกันหน้าหลังชัดเจนแล้วว่าทีมไหนเริ่มจะเกาะกลุ่มเพลย์ออฟกันบ้าง นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับอ่ะแต่ว่าไปเริ่มกันที่บอลไทยก่อนคุณผู้ชมครับครับผมทรูแบงคอกยูไนเต็ดที่ต้องบอกปีนี้ลุ้นแชมป์เต็มตัวครับแล้วฟอร์มดีเหลือเกินในช่วงนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้อันดับเท่าไหร่อ่ะใช้คำว่าคะแนนดีกว่าคะแนนเป็นนำร่วมเฮ้ยเหรอหนาวจังเลยอ่ะอากาศเนี่ยนะร้อนนะช่วงนี้ก็มาถูกบอกหน้าหนาวแล้วไปดูกันคุณผู้ชมครับโค้ชแบนทศวรรณศรีปานนะครับก็ออกมาบอกว่าลูกทีมอย่าเพิ่งประมาทอย่าเพิ่งตายใจอย่าเพิ่งเขาเรียกว่านิ่งย่ามใจเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมันยังอีกยาวไกลนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลงานร้อนแรงก็จริงนัดล่าสุดถล่มโปลิสเทโรไป 5-0 โอ้โหหลายคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยปีนี้เอาจริงๆทรูแบงคอกดูลงตัวครับโค้ชแบนทศตวรรณดูผมใช้คำว่าเข้ามาอยู่ในทีมได้สักพักแล้วครับระบบมันเริ่มเห็นแล้วเห็นรูปเป็นร่างจริงๆนักเตะเข้าใจจริงๆมันก็เลยทำให้ผลงานเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโค้ชที่ทำงานอยู่กับทีมเวิร์คนะครับต้องใช้เวลาใช่ดังนั้นเนี่ยไปถึงเนี่ยโอเคละไปในช่วงปีแรกก็ถ้าอดทนไม่พอเนี่ยก็จะได้เห็นแค่ส่งบอลที่ดีขึ้นเราผลการแข่งขันไม่ได้ก็จะโดนไล่ออกไปแต่พอได้เวลาทำงานอย่างเต็มที่นะครับผลงานก็จะกระเตื้องขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างลงตัวปุ๊บตัวผู้เล่นครบตามที่เขาต้องการก็จะได้ผลงานที่ออกดอกออกผลนะครับซึ่งหลังเกมชนะ 5-0 เนี่ยก็โค้ชแบงก็ชื่นชมเด็กๆนะครับบอกว่าชมเชยน้องๆ นะครับที่ตั้งใจกันมากในเกมนี้แต่ก็เห็นใจรุ่นน้องนะ อย่างรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยขาดตัวผู้เล่นหลักๆไปหลายคนทำให้เกมนี้เนี่ยส่วนตัวมันเบาขึ้นแต่ก็เป็นผลที่ไม่ดีนักของเทโรนะครับครับก็แหมทีมเก่าด้วยนะก็พี่กันน้องกันใช่ครับยิงซะเยอะก็ปลอบใจกันซะหน่อยหลังเกมโค้ชแบนยืนอยู่ในสนามใช่ไหมจบเกมลุงเข้ามาดีใจเลยเนี่ยโค้ชแบนด้วยความเป็นสุภาพบุรุษลูกหนังเขาก็บอกว่าสงสารรังสรรค์สงสารเพราะว่าคือไอ้ทีมเรายิงได้เยอะอะไรเงี้ยแต่สงสารน้องใช้คำนี้เพราะว่าน้องตัวผู้เล่นน้อยใช่คือเขาเป็นพี่น้องกันใช่ใช่คือเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจแหละนะครับการชนะเยอะๆเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งทุกคนดีใจอยู่แล้วที่ชนะนะครับแต่ทุกคนก็รู้อยู่ดีว่าสปิริตว่าฝั่งตรงข้ามเป็นยังไงใช่ไหมอย่างสมมติแบบพี่แข่งกับท็อปเนี้ยพี่ชนะโอเคด้วยหน้าที่การงานพี่ต้องดีใจอยู่แล้วแต่ดูปุ๊บโหเราไม่พร้อมไงท็อปเนี่ยทีมเรามี20คนเนี่ยท็อปมีอยู่14คนอ่ะแบบเฮ้ยก็ดีใจพอประมาณละกันไม่แสดงออกอะไรเยอะนะครับอันไหนที่ตารางคะแนนกันหน่อยได้ไหมมาดูซิตารางคะแนนณตอนนี้นะครับก็25แต้มนะครับก็นี่แหละคุณผู้ชมปีนี้ลุ้นแชมป์ยาวๆสำหรับทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับตอนนี้เนี่ย26เข้ากับบุรีรัมย์ถูกต้อง26เข้ากันนะฮะนัดต่อไปจะไปเยือนขอนแก่นครับนะครับที่อบจ.ขอนแก่นได้ก็เดี๋ยวรอดูรอติดตามกันนะครับวันนี้ลุ้นกันยาวๆนะครับทรูแบงคอกบุรีรัมย์บีจีปทุมแชมป์เก่าก็ยังลงตัวได้ข่าวมาขู่ว่าเดียโก้พร้อมลงสนามอย่างเต็มร้อยแล้วโอ้โหตอนนี้ละคุณเอ้ยขอบคุณที่ติดตามรับชม TVN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจมากมายนะครับ